งานพากรมการค้าชายแดนใต้นะครับมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึงวันที่28เมษายนนี้นะครับที่สนามกีฬามหาราชอำเภอสุงไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสถือว่าเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานจังหวัดนราธิวาสและกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ไทยกับสถานกองสุลใหญ่เมืองกตาบารูรัดกลันตันประเทศมาเลเซียนะครับรวมถึงหน่วยงานราชการต่างๆของมาเลเซีย เพื่อเป็นการขยายมูลค่าการค้าชายแดนไทยมาเลเซียเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าการลงทุนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับได้แก่นาราธิวาสยะลาและปัตตานีพร้อมกันนี้กับมีการพัฒนาผู้ประกอบการบรรดา SME และสตาร์ทอัพต่างๆรวมทั้งบนการส่งเสริมความร่วมมือกระชับความสัมพันธ์นภาครัฐเอกชนของไทยกับมาเลเซียในระดับท้องถิ่นของทั้ง2ประเทศด้วยนะครับ เรื่องนี้ทางด้านของนายอดุลโชตินิสากรนะครับอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศระบุนะครับว่ามาเลเซียนั้นถือว่าเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของการค้าแชาแดนนะครับซึ่งมีจุดผ่านแดนการค้ากับไทยเนี่ย รวมทั้งหมด11ด่านด้วยกันสำหรับพื้นที่ของจังหวัดอาริวาเนี่ยซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจึงเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงในการจัดงานมหกรรมการค้าชายแดนเนื่องจากว่ามีจุดผ่านแดนการค้าถาวรถึง3แห่งด้วยกันมูลค,ค่าการค้าชายแดนเนี่ยนะครับไม่ต่ำกว่า3,600ล้านบาทถือว่าเป็นอันดับสนะครับรองลงมาจากจังหวัดสงขลา โดยมาเลเซียเนี่ยยังคงมีความต้องการสินค้าในกลุ่มอาหารซึ่งไทยนั้นมีศักยภาพโดยเฉพาะเรื่องของมาตรฐานฮาลาสนะครับสำหรับกิจกรรมหลักๆนะครับก็คือเรื่องของการแสดงสินค้าคุณภาพจากพื้นที่ภาคใต้และก็จะมีสินค้าจากภาคเหนือเนี่ยบางส่วนด้วยรวมถึงจะมีสินค้าจากประเทศมาเลเซียรวมกว่า120คูหานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าอาหารเครื่องดื่มสุขภาพความงามแฟชั่นและไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ภายในบ้าน และที่สําคัญนะครับจะมีการประชุมร่วมนะครับระหว่างภาคราัฐภาคเอกชนระดับท้องถิ่นของไทยและมาเลเซียนะครับเพื่อร่วมกันพิจารณาปลดล็อกอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน เราจุดน,นี้จะมีการเปิดคลินิกการค้าชายแดนนะครับเป็นการพัฒนาผู้ประกอบการการค้าชายแดนสู่การค้าสากลน,นะครับคาดว่าจะมีการจับคู่เจราจาธุรกิจไม่ต่ำกว่า20คู่น่าจะเกิดมูลค่าการซื้อขายทันทีนะครับในงานไม่ต่ำกว่า6ล้านบาทและภายใน1ปีนะครับน่าจะไม่ต่ำกว่า30ล้านบาทครับ